ดีเข้าใจจริงๆค่ะคุณโจ้คุณโจ้เป็นลูกชายคนเดียวเรายังเป็นลูกคนเล็กอีกคุณแม่ก็ต้องห่วงคุณเป็นธรรมดาละค่ะผมดิ้นแบบนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยอะตอนแรกผมนึกว่าหมอดีจะโกรธแม่ผมซะแล้วดีจะไปโกรธท่านได้ยังไงล่ะคะเดี๋ยววันนึงท่านก็คงเมตตาดีเองนะคะพูดโดนใจแบบเนี้ยถ้าอยู่ด้วยกันสองคนนะผมอ่ะต้องหอมให้กำลังใจไปแล้วโทษค่ะโอ๊ยเจ็บเจ็บนะหยิบผมแรงเลยต้องพูดเลยค่ะเอาไปให้คุณพ่อกับพี่จันก่อนนะคะเดี๋ยวดีตามไปค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวตามไปนะคะครับผมค่ะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณนายถามหนูได้เลยค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยแฮชแท็กทีมหมอดีค่ะขอบใจนะคะทีมหมอดีค่ะ